从我小的时候就已经不陌生了，已经是泰拳界里面的传奇了。我跟他，我们从我 20ปีแล้วครับก็ถ้าเทียบกันก็เขาก็คงยังตอนผมชกเขาคงยังไม่เกิดครับ。他是一个攻守技术型的一个泰拳选手，泰国很少见，也是早期的对泰国公认的名副其实的拳王，实力拳王。ผมดูคู่ต่อสู้มาแล้วครับคู่ต่อสู้ของผมก็เป็นสูงครับ สูงกว่าผมแล้วก็เป็นมวยที่ต่อยหมัดดีแต่ว่าเขาคงไม่เก่งเรื่องเตะเหมือนเรื่องมวยไทยสไตล์ของเราหรอกครับ。我跟 Nong-O 打的话，我的优势是我的身高已经占了很大的一个优势，我的拳的爆发力比他要重，然后我的拳的那个精准度要比他高。ถ้าซ้อมหนักซ้อมดีความมั่นใจก็ดีมันก็มีปัญหาครับ กำลังใจดีก็ชนะได้ง่ายผมต่อสู้กับ顶尖高手也不少น้องโอ้是我打的顶尖泰拳高手里面的其中之一ไฟนี้ก็จริงแชมป์ด้วยก็คงผู้ชกก็ต้องเต็มที่ผมก็ต้องเต็มที่ก็ใส่กันมันแน่นอนครับ你的时代已经快要过去了我想替代你的位置成为泰拳的传奇 ก็ฝากถึงฮันจีเห่านะครับวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ช่วยซ้อมให้เต็มที่นะครับผมจะไปเอาเข็มขัดให้ได้เจอกันแน่ครับมันแน่ครับ